ตรงวอร์มอ่ะเขาจอยกันมากเพลงสนุกด้วยคนเยอะมากเราไปดูค่ะจะเป็นโดเรมอนตัวใหญ่นะตอนนี้ถึงบริเวณตึกแดงแล้วนะครับเรียนครับสวัสดีคุณผู้ชมโบโซออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีกรุงเทพอยุธยาหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะฮะก็มาร่วมแข่งขันงานวิ่งที่มีชื่อว่าโดเรมอนรันไทยแลนด์2024นะครับเป็นอีกหนึ่งสนามของปีที่มีการแข่งขันทั้งหมด2ระยะทางด้วยกันนะครับก็คือระยะมินิมาราธอนนะครับ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะฟันรัน5กิโลเมตรนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะลงระยะ5กิโลนะครับเหมือนเดิมเนื่องจากเหตุผลทางด้านร่างกายนะครับหลังจากที่หายรองช้ำมาเป็นปิดทิ้งแล้วคุณผู้ชมไปนวดมาเนาะอาการรองช้ำหายดีมากไปนวดเขาเรียกว่าเป็นการจัดกระดูกนะครับเป็นการจัดกระดูกแล้วก็มีการนวดคลายเส้นต่างๆรองช้ำหายมา3เดือนแล้วแล้วเราก็มีเวลาพักฟื้นด้วยนะครับแต่ก็ยังคงรักษาไม่ให้มันโซมก็คือลงระยะ5กิโลเมตรอยู่นะครับทีมงานน่ารักมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอะนำเอาการ์ตูนมังงะตั้งแต่ปี2513นะครับเอามาเป็นเมนคาแรคเตอร์แล้วผมมั่นใจว่าโดเรมอนเนี่ยคือสัญลักษณ์ของทูตสันทัตวะไมตรีนะครับของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดคนได้ทุกๆช่วงอายุเลยนะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยเสื้อยืดงานวิ่งสีสันน่ารักมากเห็นไหมฮะดูสินี่เลยนะครับสีสันน่ารักมากๆจุดสำคัญสำหรับงานนี้นะครับที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์เอาไว้ในเพจโดราเอมอนรันไทยแลนด์2024เนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารร้านดังนะครับจำนวน30ร้านนะครับเขาบอกว่าอยู่ในย่านกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องไม่พลาด30ร้านนี้เนาะแต่ดูจากป้ายแล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะให้3รายการหรือเปล่าแล้วก็จะมีการเพิ่มช่างภาพนะครับเขาบอกว่าจะมีช่างภาพของออร์แกไนซ์เนี่ยนะครับเรียกว่าทุกๆระยะทางเราจะไม่พลาดภาพสวยๆของเราระหว่างรอวิ่งนะฮะเราก็ไปรับน้ำมาเลยเขาแจกฟรีนะเราเข้ามาข้างในอ่ะเพื่อจะมารอจังหวะปล่อยตัวงานนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณ 4,000 คนสำหรับสนามในกรุงเทพมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสนามกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมถึงเต็มเร็วเนาะดังนั้นถ้าใครอยากจะมาในบรรยากาศธีมโดเรมอนการ์ตูนที่มีอายุยืนยาวและเป็นอมตะแบบนี้นะครับก็ยังเหลืออีก3สนามโอ้ไม่สิเหลืออีก4สนามนะครับก็จะมีที่เชียงใหม่ภูเก็ตชลบุรีหรือพัทยานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นที่โคราชนั่นเองนะฮะเขาเรียกวอร์มกันแล้วคุณผู้ชมด้านหน้าถ้า 4,000 คนนะเยอะอยู่นะแล้วก็ระยะแรกจะเป็น10โลนะครับที่ปล่อยก่อนเล่นกันมันเลยแหละเขากำลังวอร์มแต่เขาไม่ถึงจริงบรรยากาศดูคึกคืนแน่เนี่ยแบบการมาร่วมงานวิ่งคนจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะบอกว่ามาดูสนุกแต่รางวัลอย่าไปหวังว่าที่เขาทำได้ดีกว่าเราถ้าเราซ้อมมาไม่ดีนะมันจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูพัดมาชัดๆหน่อยวิ่งด้วยนะครับมากับลูกชายคือคนเยอะมากเลยอ่ะขยับไปไหนก็เจอแต่คนนี่ขึ้นไปนี่
ให้ขึ้นมาตรงนี้เลยเร็วกว่าความเร็วกำลังดีไม่เหนื่อยมาขึ้นสะพานแล้วตอนนี้เราเข้ามาถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าแล้วนะครับจากบริเวณสะพานที่เราวิ่งกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมมันจะล้มได้โอเคได้ระยะแล้วตอนนี้ถึงบริเวณตึกแดงแล้วนะครับตึกแดงจตุจักรเขาก็แยกเลนเป็น2เลนมีเลนคนวิ่งกับเลนรถชิลมากไปไม่ถึง2โลจะถึงแล้วคุณผู้ชมข้างหน้าเองครับรู้สึกว่า5กิโลเมตรรอบนี้จะยาวนานกว่าทุกรอบนะฮะช่างภาพเยอะมากเลยแต่บางจุดอ่ะมันจะมืดนะเขาเส้นใจแล้วไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเหรียญครับเขามีจับลัคกี้ดอลโอเวอร์ออล50ลำดับแรกแต่หมดแล้วก็เลยได้กับเหรียญเดี๋ยวไปหาของกินตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปได้นะเนี่ยผู้ชมเมื่อกี้คนเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้คนลงแล้วสวยมากเลยอ่ะเอนจอยมากกับงานนี้เพราะเราไม่ต้องทำเวลาใดๆคุณผู้ชมตอนนี้หาอาหารทานได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นนี่มาเป็นหมูสับคั่วพริกเกลือแล้วก็จะมีสปาเกตตี้ที่เมาและก็รายการของหวานจะเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับก็นั่งทานข้างหลังเขาเลยนะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับงานโดราเอมอนลันไทยแลนด์2024นะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่มีกิจกรรมต่างๆสนุกสนานมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของตัวการ์ตูนโดราเอมอนเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่รับความนิยมนะครับเป็นระยะเวลายาวนานมากๆนะครับถ้าใครเคยไปงานฟันดันหรือไปงานวิ่งงานไหนแล้วเจอกิจกรรมสนุกๆ นะครับมาร่วมเล่าให้กันฟังบ้างนะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบทโซ่ Official ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะหางานวิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วครับบ๊ายบายครับ